ครับสวัสดีครับนี่เจ๊แจ้งมาครับวันนี้นำแสดงตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับมิตซูบิชิฮะขนาดน่าจะประมาณ 18,000 BTU นะมอเตอร์พัดลมวันนี้นะ 24,000 56วัตต์นะครับ DC 340โวลต์นะครับเบอร์ก็RC0J56-AS นะครับมีปัญหามอเตอร์หมุนเบานะครับหรือเปิดไปนานๆนะครับLED นี่จะกระพริบ3ครั้งนะครับจะใช้แมววัดไฟให้ดูกันตอนนี้คำสั่งคอมพิวเตอร์ทำงานแล้วนะครับตอนนี้เปิดสักพักแล้วนะครับตอนนี้คำสั่งรีเลย์ตอนนี้ทำงานแล้วดูไฟ DC นิดนึงครับไฟมอเตอร์ครับไฟจ่ายมอเตอร์เท่าไหร่ที่หมุนเบานะครับไฟเลี้ยงอยู่ที่313โวลต์นะครับก็ตัวขาอื่นๆนะน้ำเงินเงินกี่โวลต์เลยเงิน7โวลต์นะครับแล้วก็สีเหลือง3โวลต์นะครับสีขาว14โวลต์นะครับไฟก็มีหมดนะ3โวลต์มี7โวลต์ก็มีเดี๋ยวลองกดรีโมทดูนะครับดูที่รีโมทนะครับดูต้องรีโมทผิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกดที่โหมดนะครับกินอยู่นี่นะเปลี่ยนมาโหมดนี้ละลายหมดเลยหมดนี้แล้วก็ลองปรับสปีดพัดลมดูนะครับเปลี่ยนแปลงไหมยังไม่ค่อยออกมาวัดดูแรงไฟไฟเพิ่มไหมโวลต์เหลืองเพิ่มมาเป็น4โวลต์สีน้ำเงินอยู่ที่7โวลต์นะครับสีเหลืองสีเหลืองเพิ่มมา1โวลต์นะครับจาก3โวลต์นะให้มันจะลองลดสปีดดูนะครับลดสปีดนะเป็นเบอร์ลงมาที่3โวลต์2และ3 4ดูแรงสุดเมื่อกี้เป็น4เลยเป็น3อีกแล้ว4แล้ว4แล้วก็ยังช้าเหมือนเดิมแต่จะจับไม่หยุดนะครับจับไม่หยุด2 3ดูมอเตอร์แล้วตอนนั้นมันผมเร่งลองเร่งอยู่นะแต่เร่งไม่ขึ้นนะน้ำมันผมก็ลองเร่งอยู่แล้วลองเร่งครับไม่ขึ้นลองแกะมาดูมอเตอร์ตรงนี้ดูมอเตอร์
ไปมาต่อนี่ก็เดี๋ยวต้องเอายางออกนะเดี๋ยวขึ้นมาจะกระเทาะดูมอเตอร์หน่อยนะเป็นไงบ้างสูก็ตอกด้านหลังนะครับไฟมันก็ปกตินะแต่ทำไมมันเอื่อขอดูด้านหลังยังมีคราบอยู่ไม่เล็กมีคราบหน่อยดูปืนนะก็ดีนะเดี๋ยวขอผ้าหน่อยฮะผ้าคิริวหน่อยได้ลูกปืนก็ไม่แตกนะลองดูเช็ดแล้วเผื่ออะไรจะดีขึ้นต้องระวังนะตอนนี้มันไม่เหล็กนะครับปึกไปเลยปรับช่างแรงไฟก็ไดามองซ้ายขอดูแรงไฟดีนะสี่โวลต์7 โวลต์ G ครับผมสี่โวลต์สปีดที่สี่โวลต์จับก็ไม่หยุดนะครับเบอร์ซีพีไปซีซัพพลายไว้หน่อยครับตัวนี้เผื่อใครต้องใช้คนต้องลองล้างบอร์ดดู MIP 2 K 3นะครับตัวนี้ขอลองเบอร์นี้เดี๋ยวคงต้องล้างบอร์ดดูแล้วกัน
เนี่ยเราล้างด้วยที่เนื้อสัตว์เองดูนะฮะสีมันจะล้วนเจอความชื้นต่างอีกตัวก็รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ไอ้ตัวนั้นเปิดไม่ติดใช่ไหมครับตัวนั้นไม่ตายไม่ทำงานเลยมีบอลไม่ทำงานแต่เปิดหน้าเครื่องได้ไหมครับเปิดหน้าเครื่องก็ลองไม่ได้ไม่ได้เลยตัวบอดถอดยังครับบอดแต่ไม่ได้ทำมาด้วยเอาบอดมานี่เลยก็ได้ครับจะได้เอามาลองใน YouTube เพจเองอ่ะคือคิดจะทำเองได้นี่บอลนะนี่เปิดไม่ติดเลยเนาะซ่อมมาลองโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ